ขอเชิญอาจารย์ชานรงค์ครับจากมสวนะครับอาจารย์ต้องขอบคุณทางพัสดุนะฮะที่ให้เกียรติมานะครับมาพูดเรื่องนี้นะครับก็คงอย่างหลักก็คงเป็นการพูดเรื่อง ACI นะครับผมไปเจอสไลด์อันนี้เข้านะครับเป็นสไลด์โรงพยาบาลผมเองนะหลายปีละนะปัจจุบันมีตึกขึ้นหลายตึกครับแต่สไลด์นี้มันรีมายอะไรผมมันรีมายให้ทุกคนรู้สึกให้ผมรู้สึกตัวเองว่าผมทำ ACI มา15ปีแล้วนะผมทำ ACI มา15ปีแล้วแล้วยิ่งเห็นน้องๆหลายคนพูดผมยังรู้สึกว่าโอ้ค่อนข้างชื่นชมนะครับนะที่แต่ละคนเนี่ยมีแนวทางของตัวเองแล้วก็พูดได้ดีมากนะครับผมพยายามจะพูดให้ดีๆนะเท่ากับที่ทุกคนพูดนะครับพูดถึง ACI นี่เราได้ยินมาเยอะมากแล้วว่า ACI มันคืออะไรนะครับ ACI นี่เป็นเริ่มต้นไม่ใช่ของใหม่นะครับลาบิเดซันจากสวีเดนเนี่ยทำตั้งแต่ปี1987 30กว่าปีมาแล้วนะครับ30กว่าปีแล้วไม่ใช่ของใหม่เลยนะก็ทำอะไรฮะก็ทำการผ่าตัดเป็นการ transplant cartilage cell cartilage คือคอนโดไซต์นะก็ต้องผ่าตัด2ครั้งนะครับนะในเซตแรกก็คือการผ่าตัดก็คือ biopsy นะฮะไอตัว cartilage ตัวที่เป็น non bed bearing นะแล้วก็เอาไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการนะมันต้องมีแลบนะมีเซลล์ processing facility มีแลบมีคนที่เลี้ยงเซลล์ได้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณ4อาทิตย์ก็ปลูกถ่ายกลับเข้าไปในบริเวณที่เป็น lesion นะครับ procedure อันนี้เนี่ยถูกพับบิจริงๆในปี1994โดยวิสเบิร์กนะครับลูกศิษย์ของลาร์พีเทอร์สันนะครับที่มันฮือฮาก็คือว่า ACL เนี่ยทำไมต้องทำนี่คือเหตุผลคือ ACL เป็น procedure เดียวตั้งแต่นั้นมานะครับที่ได้คายาไลไลหรือเป็นคายาไลคาติเลตคือคาติเลตที่ได้เนี่ยมีลักษณะเป็นคายาไลคาติเลตเทียบกับคอนเวนชั่นแนลก่อนหน้าที่เราทำที่เป็นไฟโบคาติเลตนะฮะเพราะฉะนั้นนี่มีความสำคัญมากแล้วคายาไลไลคาติเลตมีความสำคัญยังไงมันมี long term durability มันไม่พังไม่เจ๊งมันทนนะครับถ้าเป็นไฟโบคาติเลตปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มพังเสียไปแล้วคนไข้ก็จะเป็นโอเอชในท้ายที่สุดนะครับindication ของ ACI เนี่ยนะครับอาจารย์หลายท่านพูดแต่ส่วนที่ผมใช้เนี่ยนะก็ตรงปกติเนี่ยตัวเลขที่เราใช้เป็นตัวเลขของฝรั่งนะครับนะแต่เราคุยกันเนี่ยพวกเซอร์เชียนในเอเชียเราก็บอกว่าพวกเราเนี่ยตัวเล็กกว่านะตัวเลขเราไม่ควรจะใช้ตัวเลขเดียวกับที่ฝรั่งใช้นะฝรั่งนี่ตัวใหญ่กว่าเรามากเขาเขาใหญ่กว่าเรามากหลายคนเคยอัปเกรดเขาผู้ใหญ่เนี่ยจะรู้ว่าเขาเขาใหญ่กว่าคอร์ดเขาคนไทยมากนะครับเราใช้ full thickness นะครับที่มันใหญ่กว่า2ตารางเซนหรือถ้าเปรียบเทียบก็คือ 1.6 ซมนะเส้นผ่าศูนย์กลางนะถ้าเกินจากนี้ไปก็ควรจะทำ ACI อันนี้สำคัญมากอาจารย์หลายท่านพูดไปแล้วเนี่ยแล้วผมเน้นอีกทีเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเลยก่อนที่คุณจะทำคาร์ติเลจโปรซีเจอร์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคุณต้องแก้อะไลเมนต์นะฮะดูเรื่องลิกาเมนต์อย่างที่อาจารย์ปีออนพูดในดิสคัสนี่สำคัญต้องแก้ตรงนี้ก่อนเสมอนะครับคุณไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับคาร์ติเลจได้โดยไม่แก้ตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นดิสทัลฟิมิรัลออสซิโอโตมีไฮทิเบียออสซิโอมีTibial tubercle osteotomy หรือ MPFL reconstruction นี่คือ procedure ที่เราทำที่โรงพยาบาลเราทั้งหมดนะครับก่อนที่จะทำ ACI และสำคัญก็คือว่า ACI นี่มีเทคนิคมากมายเลยครับนะหลายสิบหลายร้อยวิธีนะครับนะที่มีการทำกันในโลกนี้แตกออกขนานออกมาจากที่ลาพิเทสันทำในปี1987นะครับสิ่งที่มีความสำคัญก็คือตัว scaffold อันนี้คือfirst generation เหมือนกับที่ลาพิเทสันทำนะครับคนไข้มีลีชั่นที่บริเวณโทรเคียก็เปิดแผลใหญ่เลยครับแล้วก็ตัดโพเรียลสเตียนไปปะเย็บเข้ามาแล้วก็ซีลแล้วก็ฉีดเข้าไปแต่การฉีดเนี่ยเซลล์มันจะอยู่ในสลายนะอยู่ในโซลูชันนะสิ่งที่มันไม่ดีอีกอันนี้ก็คือมันมีการลีเกจนะส่วนที่สำคัญอันที่สองคือโพเรียลสเตียนไฮโปทรอฟีอาจารย์วิรัตพูดไปแล้วโพเรียลสเตียนหลายคนก็พูดโพเรียลสเตียนไปทำไมถึงไฮโปทรอฟีโพเรียลสเตียนตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ยังมีเซลล์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อยังไม่มีเซลล์ที่มีชีวิตอยู่มันยังโตได้อยู่มันจะเกิดไฮโปทรอฟีทำให้เกิดล็อกกิ้งแคชชิ่งในเขาโดยเฉพาะบริเวณ PF joint เนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้เกิดเฟลเลียร์ได้เยอะเลยนะครับต่อมานะฮะดร.โอจิที่ฮิโรชิมาเนี่ยก็ให้บุคคลที่มีการใช้ second generation ใช้ scaffold นะอันนี้ก็เป็น scaffold นะเลี้ยงเซลล์ใน scaffold ในส่วนอะไรสักอันหนึ่งเป็นเจลเป็นอะไรแล้วก็ปะเข้าไปนะแต่อันนี้ก็ยังเป็นลักษณะที่มันค่อนข้างใหญ่อยู่นะฮะเราอยากได้อะไรเกี่ยวกับ ACI มันทำมาประมาณ
30กว่าปีแล้วนะครับมีการพัฒนาเกี่ยวกับ ACI เยอะมากเราอยากได้ทับอันเดอร์สโคปนะเราไม่อยากได้แผลใหญ่อยากได้ไฮยาลาคาติเลตเลยอยากได้สวยๆเลยอยากได้นอร์มอลคาติเลตด้วยนะเราไม่ได้โลภเท่าไหร่เราอยากได้ไฮยาลาคาติเลตนะอยากได้สแคปโฟลที่ดีซึ่งสแคปโฟลที่ดีก็จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะรักษาคนไข้ใหญ่นะครับมาเดเทคนิคเลยอันที่คำมาถึงความคิดของเรานะตั้งแต่ต้นคือเราอยากได้เป็นลักษณะสแคปโฟลที่เหมือนไฟบินกรูนะไฟบินกรูใช้ในเบนเซอร์เจอรี่นะครับเราผสมไฟบินกรูก็จะเป็นทอมบินกับไฟบินโดเจนฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็ทำให้เกิดการสต็อปบิดได้แล้วก็ติดกระดิชันได้นะเราก็มีทำการศึกษาปรากฏว่าไฟบินกรูที่จะใช้อยู่ในท้องตลาดทั่วไปก็เป็นเลี้ยงเซลล์ไม่ว่าจะเป็นคอนโดไซต์ MSC ตายหมดนะไม่สามารถทำได้เราก็พัฒนาตัวไฟบินกรูของเราเองขึ้นมานะโดยใช้ออโตลักัสปรับนะเจาะเลือดจากคนไข้ไปผ่านไฟโปรเซสนะครับนี่คือลักษณะในตัวสแคปโฟลด์ที่เราใช้นะครับแล้วเราก็เอาโรงเซลล์ลงไปเลี้ยงในสแคปโฟลด์อันนี้นะปรากฏว่าไอเซลล์ทั้งหมดเนี่ยมันโตได้ในสแคปโฟลด์ที่เราเปรียบขึ้นมานะพอเลี้ยงไปสักพักโตเต็มเลยครับโตเต็มเลยดูฮิสโตโลจีปรากฏว่าดู HNE เนี่ยนะครับอันนี้ทิ้งไว้ผมจำไม่ได้แน่ชัดประมาณ6อาทิตย์นะครับมันเริ่มฟอร์มลักษณะนิวเคลียสที่มีแลคูน่านะถ้าใครจำพื้นฐานตอนปี2ได้นิวเคลียสที่มีแลคูน่าคือลักษณะของนิวเคลียสของคาร์ติเลจเซลล์ของคอนโดไซต์นะเอามาย้อมดูเอ็กซ์ตร้าเมสเซโรนาเมทริกก็ติดดีรวมทั้งคอลลาเจนไทป์2ด้วยนะครับนี่คือการทำนะนี่คืออินเจคชั่นคิดนะเหมือนกับที่เราใช้ในพวกที่ฉีดพวกไฟบินกรูทั่วไปแล้วก็จะเอาสแคปโฟลด์ของเราเนี่ยใส่เซลล์เข้าไปเซลล์ของเราก็จะเป็นคอนโดไซต์ซึ่งเลี้ยงร่วมกับโบนแมโรสเต็มเซลล์อันนี้เราใช้อย่างนี้มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับใช้อันนี้มาตลอดเลยนะครับแล้วอันนี้ก็ผสมอยู่ในไซลิงอันนี้อีกอันนึงก็จะเป็นทรอมบินเวลาเราฉีดปุ๊บ2อันนี้ก็จะมารวมกันครอสแข็งนะครับอันนี้เป็นเคสที่เราทำนะครับนะเราเจอรีชั่นอย่างนี้เนี่ยเราก็เบลซี่นะครับไปเลี้ยงในหลับนะเอาเซลล์ไปเลี้ยงในหลับ4อาทิตย์ต่อมาเราก็เอามาดีไบรท์ออกเวลาเราทรานสพาร์ตเราทำในลักษณะที่เป็นไดร์เอาโทสโคปนะครับฉีดเข้าไปนะไม่ยุ่งยากนะไม่ยุ่งยากง่ายกว่ากันเยอะเลยเจาะรู2รูเหมือนกับทำเอาโทสโคปทั่วไปนะครับฉีดไปตอนแรกมันก็จะเป็นเจลๆเละๆแข็งไม่นิ่มๆอยู่นะพอไปสักพักนึงแล้วก็จับแต่งให้มันเรียบให้มันสวยได้ข้อดีก็มันคือมันใช้ที่ไหนก็ได้อันนี้คือลีชั่นที่บริเวณแพทเทล่าทุกคนมองอาจจะมองลองสังเกตดูนิดนะได้ทำทรานสแปนบริเวณแพทเทล่าด้วยนะครับฉีดเข้าไปมันก็สามารถเข้าแบบเคลือบถึงแพทเทล่าได้ด้วยเพราะฉะนั้นไบโพล่าคิสซิ่งลีชั่นสามารถใช้ได้กับตัวสแคปโฟลด์ซิสเต็มอันนี้นะแล้วใช้กับบริเวณโทรคีนะครับฉีดมาแล้วก็เป็นแบบนี้ฟีมอรัลคอนไดนะครับอันนี้ที่เบลพาโตนะครับคิสซิ่งลีชั่นฉีดไปก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงเคสที่เราทำอยู่จำนวนหนึ่งนะยกตัวอย่างเคสที่เราทำอยู่นะเคสแรกนะเป็นคนไข้ที่มาจากที่อื่นนะครับนะผู้ป่วยอายุ45ฮะได้รับการผ่าตัด ACL กับ Benign Surgery 10ปีก่อนนะเมื่อปีที่แล้วเขารู้สึกว่า ACL ก็หลวมเขาก็เลยไปทำ Augment ACL นะให้มันแน่นขึ้นแล้วก็ทำ Micro Fracture นะคนไข้ก็ยังไม่หายเจ็บนะฉีดยาเข้าข้อเข้าใจว่าเป็นสเตียรอยด์อีก3ครั้งก็ยังไม่หายตอนที่มาหาเรานี่กดแค่เจ็บเข่าบวมมากงอเข่าได้ประมาณแค่60องศานะสโคปเข้าไปก็เห็นลักษณะเนี่ยลีชั่นที่เป็นโทรเคียซึ่งอาจจะเป็นปัญหาหลักที่คนไข้งอเข่าไม่ได้เพราะเจ็บนะฮะแล้วก็มีที่มีเรียบริเวณมีเดียฟิล์มเรื่องกันได้ด้วยวันนี้เราก็ฉีดไปนะฉีดไปนะครับนะทรานสแพลนต์ใช้คำว่าทรานสแพลนต์แต่เราใช้คำว่าฉีดเพราะว่ามันดูง่ายดีฟังง่ายดีฟังดูมันค่อยๆทำไม่ได้ทำอะไรรุนแรงกับเขานะครับผ่านไปปีหนึ่งคนไข้เข่ามานะแผลผ่าตัดคนเราสองรูนี่นะครับแผลไม่เกี่ยวกับเรานะครับนะของเราแค่สองรูคนไข้งอเข่าได้ฟูลมีแอคทิวิตี้ได้ปกติกลับไปทำงานได้นะครับจากคนไข้ซึ่งงอเข่าได้แค่60องศาไปทำงานไม่ได้เดินไม่ได้ตอนนี้ก็แค่แฮปปี้นะครับอีกเคสหนึ่งเป็นเคสที่เราเจอบ่อยมากมากจนกระทั่งเราเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เจอเคสนี้เกือบตลอดเวลาคือคนไข้ที่ทำ ACL มาแล้วนะเคสนี้เป็นผู้หญิงอายุ42เป็นพยาบาลนะทำ ACL มาแล้วแล้วก็มีการเซอร์เจอรี่มา3ปีเจ็บเข่ามากเข่าบวม
ตรวจดู anterior dorsal positive นะสโคปไปเนี่ยก็จะเลือกเจอ lesion ที่บริเวณโทรเคียนะฮะแคทเทล่าด้วยนะเป็นไบโพล่านะครับมี lesion ที่ที่เรียกพาโต้สองข้างเลยนะครับมีคนแนะนำบอกว่าไปทำตอนต้นมีเธอ40กว่าแล้วนะคนไข้บอกอยากจะลองนะปรากฏว่าปัญหาก็คือว่าพอสโคปไปดู ACL แล้ว ACL ดูดีนะครับดูดี insertion ทุกอย่างดีหมดเลยสองข้างดีหมดเลยแต่หลวมๆคนไข้ anterior dorsal positive จะทำยังไงนะครับเหมือนที่พูดผมพูดในตอนแรกคือเรื่อง ligament เรื่องอะไรไม่ต้องแก้ก่อนอันนี้เราก็ทำเป็น double bundle ACL ให้เขาวันนี้คนไข้ประมาณ8เดือนคนไข้ดีรู้สึกดีตั้งแต่3เดือนแรกนะไม่ได้ดีจาก ACI นะครับดีจากการทำ ACL reconstruction นะซึ่ง ACL reconstruction ส่วนที่ผมใช้นี่ผมใช้ double bundle ตลอดนะใช้ double bundle มานานมากแล้วนะครับเพราะว่ามันช่วยในเรื่อง stability ค่อนข้างเยอะอีกเคสหนึ่งนะครับโทษนะฮะตัวเล็กหนึ่งผู้ป่วยหญิงอายุ49 early OA นะครับเคยไปผ่าตัดลาโทสโคปีนะแล้วก็ medial meniscus repair แล้วก็ micro fracture มานะคนไข้เอ็กซเรย์ก็มีวารัสนีคนไข้มีวารัสนีแต่คนไข้ไม่ได้แก้ไขเรื่องวารัสนีนะไปเย็บ medial meniscus แล้วก็ทำ micro fracture คนไข้ไม่หายเจ็บสองกล้องเข้าไปก็เจอลักษณะนี่นะครับทั้งโทรเคียทั้งมีเดียลนะฮะไปหมดเลยครับเวลาดูสโคปเนี่ยก่อนที่เราจะทำอิมแพลนเนี่ยดูค่อนข้างเย็นนะครับทั้งโทรเคียทั้งมีเดียลฟีมอรัลคอนไดคนนี้เราก็อิมแพลนไปหลังผ่าตัดประมาณ6เดือนเคสนี้ต้องมาสโคปหลัง6เดือนว่าคนไข้ไม่ได้ทำรีแคปเลยนะครับคนไข้ของเราส่วนใหญ่เป็นอยู่โรงพยาบาลที่ค่อนข้างไกลนิดนึงคนไข้บ้านอยู่ไกลไม่ค่อยได้มาทำรีแคปก็มีข้อเข่าติดพอเรามาบันทึกบุเลตก็ขอพัฒนสโคปเข้าไปก็ดูอันนี้เทียบก่อนผ่าตัดนะฮะและนี่ก็คือเทียบก่อนผ่าตัดบริเวณโทรเคียนะครับเคสนี้เรามีโอกาสได้แบบซี่ไปนะครับนี่แบบซี่ของตัว HME นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของ extracellular matrix นะรวมทั้ง collagen type 2อันนี้คือ hyaline cartilage นะครับอันนี้คือ hyaline cartilage นะนะต้องดูอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยบางเปเปอร์หรือบางอันบอกว่าเป็นไฮยาไลคาติเลสแต่ปรากฏว่าลักษณะฮิสโตโลจีไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ไฮยาไลคาติเลสไฮยาไลคาติเลสต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงมีเดียฟีมอรัลคอนไดก็ดูสวยดีนะครับสุดท้ายไอ้เคสนี้เนี่ยผมพูดนิดหนึ่งนะคนไข้นี่อาจารย์ท่านหนึ่งส่งมาปรึกษาเมื่อไม่ใช่ส่งมาปรึกษาแนะนำให้มาหานะเป็นเดือนที่แล้วนี้เองคนไข้ผู้ชายนะเป็นต่างชาติอายุ36ปีนะเจ็บทำมีเดียของเขามีประวัติเคยทำมีเดียมีดิสเคสโตมีมา20ปีแล้วนะเมื่อ10ปีที่แล้วเขามีแฟกเจอร์ของที่เวลคาโตนะครับเอ็กซเรย์ออกมาก็เป็นลักษณะนี้เหมือนที่อาจารย์ปิยอ่อนพูดนะทำมีเดียก็มีสเปอร์นิดหน่อยมีนาริงมีเดียชอตสเปซนิดนึงไม่ได้เยอะอะไรเหมือนลายที่ทำคนไข้ที่ทำมีดิสเคสโตมีมาเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้พอ MRI ทางด้านมีเดียลเนี่ยเมนิสคัสไม่เหลือเลยนะครับเมนิสคัสไม่เหลือเลยอันนี้คอนเฟิร์มไปที่อาจารย์ปิยอ่อนพูดว่าเมนิสคัสจะมีความสำคัญแค่ไหนนะสำหรับเรื่องโฟคาติเลสเมนิสคัสไม่เหลือเลยแล้วก็2อันเนี่ยคาติเลสแทบจะหายหมดเลยเวลาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะแทบจะรีบเลยครับหายที่เบลออสซิโอตอมีเมนิสคัสทรานสแพลนเทชั่น ACI มาเป็นชุดเลยครับปรากฏว่าไปดูทางด้านแลเทอรัลตัวฟีมอรัลคอนไดฮีลหมดแล้วแต่มันมีลีชั่นทางด้านเลทเทอรัลอันหนึ่งที่เราเรียกว่าสับคอนโดโบนอีดีมาอันนี้เราเจอบ่อยเห็นบ่อยนะแต่ความสัมพันธ์ของมันก็คือว่าในบางรายที่มีสับคอนโดโบนอีดีมาในบางรายนะครับนะพวกนี้จะเป็นลีชั่นซึ่งไม่หายเขาเรียกว่าเออร์ลีเวอร์เซเบิลสับคอนโดโบนอีดีมาพวกนี้จะมีอาการเจ็บและจะไม่หายนะครับไม่ว่าคุณจะทำคาร์ติเลจโปรซิเจอร์อะไรก็จะไม่หายนะก็แปลกใจว่าทำไมคนนี้มีสับคอนโดโบนอีดีมานะโทรไปสั่งอโลกราฟนะฮะปรากฏว่าไปเอ็กซเรย์ดูคนไข้เป็นวากัสอะไลเมนต์นะไม่ใช่พังเฉพาะมีเดียลการที่เขามีแฟกเจอร์ที่เบลพาโตทำให้เลทเทอรัลเขาซุดทางเลทเทอรัลที่เบลคอมพาร์ตเมนต์เขาซุดลงกลายเป็นนีวากัสเลยทำออสซิโอโตมีไม่ได้สุดท้ายคนนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดเพราะจะหาวิธีที่เหมาะสมไม่ได้นะครับอายุน้อยนิดเดียวนะครับ
นะทำมินิสเคตโตมีตั้งแต่อายุ16โดยสรุปก็คือนะครับไม่ว่าคุณจะทำโปรซีเจอร์อะไรตั้งแต่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยคุณต้องแก้ไขอันนี้ก่อนนะครับ alignment ligament meniscus นะครับ treatment conventional ทั่วๆไปกับในเรื่องของ cell base ทั่วไปมีแต่ ACI เท่านั้นนะที่ได้ hyaline catenate นะย้ำเลยนะเป็น ACI เท่านั้นที่ได้ hyaline catenate มี procedure หลายอันที่มีการพูดถึงในรอบ10ปีที่ผ่านมานะเยอะแยะเลยที่อาจารย์หลายท่านพูดถึง mention ถึงนะพยายามใช้ scaffold ผสม biology ผสมเลือด HAPRPแล้วแต่ PRP generation ไหน peripheral blood stem cell รวมทั้ง stem cell อีกหลายตัวนะครับที่มาใช้อยู่ก็ยังไม่มีตัวไหนซิ่งได้ hyaline catalase เหมือน ACI นะฮะในการประชุม ICRS นะในช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะบอกว่าลักษณะพวก biologic product พวกนี้เนี่ยจะช่วยแค่ improve joint hemostasis นะครับเดี๋ยวอาจารย์ตุลพึกพูดนะไอ้พวกที่เป็นไซโตไคน์ที่เป็น anti-inflammatory ไซโตไคน์ทั้งหลายนะครับจะช่วยให้อาการดีขึ้นนะหรือ improve function ของคาร์ติเลจดีขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้สามารถเป็น regenerate ไฮยาลัยคาร์ติเลจได้นะครับก็หลายอันฮะสไลด์บางอันก็ซ้ำกับอาจารย์หลายท่านนะครับผมเพียรดูแล้วก็เวลาไปประชุมพวกนี้ก็จะเดินดูพวกนี้เรื่อยๆไปถ่ายรูปมาเก็บมาปรากฏว่าไปประชุม ICS มาหลายครั้งโปรดักต์ที่ขายในครั้งที่แล้วบางทีอีก2ปีที่ผ่านไปก็หายไปนะมีโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาแสดงว่าโปรดักต์ที่มันใช้ต้นคำเมื่อ2ปีที่แล้วมันไม่ได้ผลนะครับแล้วก็หลายโปรดักต์เนี่ยก็พยายามมาทำตลาดในบ้านเรานะครับก็ขอเมนชั่นตรงนี้ไว้นิดนึงรีมายด์หลายๆคนเตือนสติหลายๆคนให้ระวังนิดนึงนะครับนะอย่าคอมมิตกับคนไข้ว่าพวกนี้จะได้ไฮยาไลน์กับทีเดียวคนไข้จะดีนะคือพูดเผื่อออปชันไว้เสมอนะครับว่าอาจจะเป็นปัญหาอื่นขายของนิดหนึ่งครับนะอันนี้เป็นหนังสือที่ผมเขียนนะครับเป็นหนังสือมีความหนาประมาณ320หน้านะครับมีทั้งหนังสือและเป็นซีดีขายเป็นชุดนะครับไม่ได้เจตนาที่จะมาขายของเพื่อจะได้กำไรเพราะหนังสือบริธรรมแล้วขาดทุนนะครับแต่จุดประสงค์คืออยากให้คนที่สนใจได้อ่านนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวให้ดูทีหลังนะครับนะครับขอบคุณครับ